ตอนนี้เรามาอยู่ที่ภูทอกนะครับอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับจุดบริการขึ้นลงค่าจอดรถคนละ20บาททางขึ้นทะเลหมอกเมืองเชียงคาน360องศาครับก็จะมีขายผ้าพื้นเมืองเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนครับความจริงต้องขึ้นไปตั้งแต่ตีห้าครับทุกคนมาต้องใส่แมสครับนักขามน้ำผึ้งครับหนาวไหมโดนัทหนาวนะครับมากที่ใส่หมวกเหล้าอุนี่เสื้อเชียงคานเราจะขึ้นรถไปข้างบนกันต้องใช้รถกระบะของชาวบ้านนะครับก็จะมีบริการนี่ขี่ตาขนไปยืนใกล้ๆดิโอ้โหขี่ตาขนคนละ25บาทจากที่ไหนครับตั๋วมาแล้วนะครับคนละ25บาทครับโดนัทไปโอ้ค่อยยิงเสียงถึงหมดแล้วคันนี้แล้วครับว้าวไปตอนนี้เรากำลังจะขึ้นข้างบนแล้วนะครับไปกันประมาณสัก5นาที10นาทีครับประมาณ2กิโลเออนะครับเรากำลังขึ้นภูทอกนะครับเชียงคานจังหวัดเลยนะครับผมไปกันยาวๆครับความจริงต้องมาตั้งแต่ประมาณตีห้าครับเพื่อที่เราจะได้มาบอกแต่ว่าตอนนี้ประมาณ9โมงเช้าแล้วครับชันขึ้นครับเขาคงไม่ให้เอารถส่วนตัวขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าบางครั้งต้องเป็นรายได้ของชุมชนคนที่นี่ครับเนื่องจากฤดูการท่องเที่ยวเริ่มที่จะทุกคนเข้ามาท่องเที่ยวก็การหมุนเวียนของเศรษฐกิจของผู้คนรายได้ของชุมชนก็จากรถนะครับที่ขึ้นNo, no, no.
นนี้เราได้ขึ้นมาถึงยอดภูทอกนะครับเบิ่งแก่งคุดคุสามารถถ่ายรูปได้ตรงที่เราเห็นไกลๆระหว่างเขาตรงนั้นเป็นคือแม่น้ำโขงนะครับกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับก็จะมีแก่งคุดคูเดี๋ยวเราจะไปต่อที่แก่งคุดคูกันครับทางนี้ตอนนี้เป็นวิดีโอก่อนเป็นวิวไหมโอ้โหผมผมฟูเลยครับตอนนี้มันจะย้อนแสงนะครับก็เลยทำให้เบิ่งแก่งคุดคูนะครับเราอยู่บนภูทอกตรงไหนนะเดี๋ยวก่อนไปแคปเอาไปแคปอันนั้นจอได้ไปคิดฮอดภูทอกเชียงคานข้างบนนี่บรรยากาศเย็นสบายนะครับเห็นตัวอำเภอเชียงคานข้างล่างสวยงามนี่เลยตากแดดด้วยเอาแมทออกสิจะได้เบิ่งเมืองเชียงคานครับหันหน้ามานี่แสบตาไหมแสบตาแสบตาเออปะเดินมาตรงนี้เดินเป็นรอบกันจุดนี้อีกเช่นกันครับถ้าขึ้นมาตอนเช้าๆนี่จะได้เห็นทะเลหมอกที่สวยงามมากวิวเย็นสบายผู้คนก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคนละ25บาทครับเราจะขึ้นมานานเท่าไหร่ก็ได้ครับหลังจากนั้นเราค่อยลงรถคันไหนที่ขึ้นมาถึงปุ๊บแล้วก็นั่งกลับได้นะครับผมสามารถมีมุมถ่ายรูปหลายจุดครับตรงนี้483เมตรจากระดับน้ำทะเลเห็นแม่น้ำโขงอยู่ไกลๆครับนี่เลยครับตอนที่เขามาชมทะเลหมอกตอนเช้าๆกันทะเลหมอกที่เชียงคานเข้าไปตรงนั้นที่เดินนั้นนี่เลยหันหลังอย่างนั้นก็ได้ไปแคปปุ๊บแน่นเหมาะเลยปึ้มหันหน้ามาสิกึ๊บถอดแมสสิยกนิ้วเงยหน้าขึ้นมันบังแดดไปเออยกนิ้วน่าปะเดินไปตรงนี้ก็จะทำระเบียงนะครับทำราวจับไว้เพื่อกันพลาดตกหน้าผาครับหนาวนี้ที่เชียงคานสามารถเดินรอบบริเวณรอบไปได้เรื่อยๆครับตรงข้างล่างนี้ก็จะเป็นที่จอดรถที่เรามานะครับเราขึ้นมาเดินรอบไปตรงนี้เดินไปก่อนดอกไม้ต้นไม้อะไรครับที่เป็นใบขาวมีดอกอย่างเดียวจึงจึงจึงขอบคุณที่มาเยือนเชียงคานแล้วก็เดินกลับตรงนี้ไปที่ป
ไปนั่งรถกลับได้ครับผมอย่างที่ผมบอกครับคือสามารถอยู่ได้ทั้งวันก็ได้ครับถ้าเราไม่เบื่อครับแต่ทีนี้เราจะต้องไปเที่ยวจุดอื่นต่อกันครับแล้วบ่ายๆเราจะขึ้นไปกางเต็นท์กันครับผมเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆนะครับเข้ามาเลยเจ็บจมูกมันแสบเพราะว่ามันหนาวใช่ไหมหายใจแสบๆโดนัทบอกว่าเจ็บจมูกคือถ้าอากาศหนาวจะทำให้เราแสบจมูกครับตอนนี้ก็สายๆแล้วก็ยังเย็นอยู่ครับคืนนี้คาดว่าจะหนาวเพราะว่าเราไปที่บนภูเขาไปกางเต็นท์กันนะครับเราไปขึ้นรถกันกลับลงข้างล่างครับคันไหนพร้อมตัวนั้นคันนี้ลูกคันนี้ก็ได้มั้งก็คันนี้ลงก่อนนี่คันนี้ลงก่อนครับเราจะลงข้างล่างกันแล้วครับตอนนี้เราก็ลงมาข้างล่างแล้วนะครับเราจะไปต่อที่จุดอื่นกันครับผมก็จะมีเสื้อผ้านะครับของเป็นผ้าทอนะครับเป็นส่วนใหญ่ครับรับมีสตรอเบอรี่มีอะโวคาโดบัวหิมะข้าวต้มไข่นกกระทาเสื้อนี่ครับตัวละ100บาทชอบสีไหนถ้าไซส์ก็มา139บาทแล้วชอบสีแบบไหนเสียงคันขอดูก่อนนี่จะเป็นเขียวขี้ม้าก็สวยดีนะครับผมก็จะเอาสักตัวเมื่อกี้ได้เลือกไปแล้วนะครับส่วนผมเอาเชียงคานสีเขียวส่วนน้องโดนัทจะเอาแนวนี้ปักนะครับมีเข็มขัดขายไหมครับเนี่ยเข็มขัดไม่มีเข็มขัดเข็มขัด